สวัสดีค่ะทุลิรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำมาพระหาตบดีที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะพระเจ้าบ,บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณทรงเปิดงานประมงรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งที่9 วันนี้เวลา15นาฬิกา52นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณสดด็จไปยังศูนย์การคา Plaza West Gate, ้เราเซ็นทรัลพาซาเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประมงรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งที่9ซึ่งกรมประมงร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่6-10พฤศจิกายน2562ภายใต้แนวคิดสายทานแห่งพระบาร,รมีก้าวสู่วิถีประมงไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรม,มนาถบาพิตรที่ทรงมีต่อง,งานด้านการประมงไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้ประวัติของปลาพระราชทานรวมถึงการพ่อเลี้ยงและการแปรรูปที่เหมาะสมตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลงานความสําคัญของการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําและส่งเสริมการตลาดของเกษตร,รกรด้านการประมง ในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆแบ่งเป็น4โซนประกอบด้วยนิทรรศการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะแสดงพันปลาพระราชทา,านได้แก่ปลาหมอเทศปลานินปลานวนจันทะเลและปลากระโฮถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาและความสําคัญของปลาทั้ง4ชนิดและพันปลาในโครงการพระราชดำริ ในเทศกาลโครงการเกษตรอธิตยาธรโครงการในพระดรําริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรยุติคุณที่ถ่ายทอดความรู้วิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีไรายได้โดยภายในเทศกาลมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าของโครงการเทศกาลด้านการประมง จำลองกิจกรรมภายในโครงการสูงศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมด้านการประมงต่างๆพร้อมรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทยและตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมงเปิดโอกาสให้เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเกษตรกรด้านการประมงสามารถนําผลิตภัณฑ์ด้านการประมงมาจัดจําหน่าย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึง้งภากรและบัณดิตอาสาสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรรุ่นที่51ปีการศึกษา2562 วันนี้เวลา13นาฬิก52นาทีณศส,สาราศาสตรทไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราดุลณาปรดกราชกุม่อมให้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งพากรและบัณฑิตอาสาสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตร,รุ่นที่51ปีการศึกษา2562จำนวน20คน ในการนี้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาดแก่บัณฑิตอาสา,าสมัครรุ่นที่51ปีการศาึกษา2562เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจก่อนออกไปปฏิบัติงานในชนบทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตความวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งพากอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทั่วกันแล้วถือว่ามีความรู้ในวิชาการซึ่งแต่ละคนจะนำไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสารรค์ประโยชน์ได้แต่ในการทำงานทุกอย่างนั้นความรู้ทางวิชาการแต่อย่างเดียวยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในงานและความสามารถในการปรับใช้วิชาความรู้ให้เหมาะกับงานด้วย เหตุนี้การศึกษาอบรมภาคปฏิบัติโดยออกไปปฏิบัติงานภาคสนามพบปะอยู่ร่วมกับประชาชนและฝึกหัดประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในท้องถิน่นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บัณฑิตอาสาสมัครทุกคนเพราะจะช่วยให้แต่ละคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นมีโลกกระทัดกว้างขวางขึ้นและได้ฝึกนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ขอให้ทุกท่านใช้โอกาสอันดีนี้สร้างสมประสบการณ์ให้เต็มที่จะได้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและแก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป องคมนตรีเดินทางไปติดต่อไปติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหวาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี2562 วันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาภง์รัตนสุวรรณองค์คมนตรีได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีณวัดทุ่งศรีวิไลตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้ดำเนินการสอง,องโครงการคือโครงการส่งเสริมความรู้รักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตอนเองและผู้อื่นและโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้จัดอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการและมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดให้ตามความต้องการและขีดความสามารถอาทิการเลี้ยงไก่พื้นบ้านและไก่พันไข่การทอเสือ่อการทำอาหารเนื้อแดดเดียวการทำน้ำพริก การทำขนมและการทำเครื่องหอมหรือการระบูนโดยเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน2562และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนอโครงการ ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2562ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธาชนีที่ได้น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและสร้างคนไทยให้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะส,สำคัญ4ีประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทาและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หนายจรัยธาดากันนสูตรองคอมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกันปนาธรุดิ์ พระบรมราชนินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทุ่งสะเดาและจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านถางลุ่มหมู่ห้าตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนสองนและตั้งศพบ,บําเพญกุศลนวัดสุริปุนารามหรือวัดลำ หรือวัดลำพญาหมู่4ตำบลลำพญาอเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานัก่านายทวัชชัยสุพงศ์ร้อยตำรวจเอกพยุงคินขุนทศนายภูลสวัสดิ์ภูลแก้วนางนายนาโพเตียเทียมนายฉลองทองงามนายเนตรจอมทองนายบรรจบทองกลิ่นนายมิรัตเพชรปล้องนางรัชนกยอดแก้วและนายสุนทรยอดแก้ว ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดกร้าไปดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้วาราชาการจังหวัดยะลาเชิญพงมาลาพระราชทานและพงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในวันเดียวกันนี้ที่จังหวัดปัตตานีเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายกรสอนวิสิทธิ์บงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพงมาลาหลวงพงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ นายสุพจน์จันวิมานและนางธนารัตน์ชัยปัญญาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทุ่งสะเดาและจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทางลุ่มหมู่หตำบลลำพญาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่หพฤศจิกายน2562และตั้งศพบ,บําเพญกุศลณวัดป่าไร่พัฒนารามตำบลปากล่ออําเภอโคกโพ ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดเก,กร้าโปรดกระหม่อมและโปรโดให้ผูรร้ว่าราชการจัหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนางสาวกมลวรรณอุทัยธรรมซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อวปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทุงสะเดาและ ตรวจชุด,ดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทางลุ่มหมู่ห้าตำบลลำพญาอำเภอเมืองลงยะลาจังหวัดยะลาในวันที่5พฤศจิกายน2562และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดป่าสวยอำเภอแม่ลานในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพรมลาพระราชทานและพระมลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดมอ์กรุ๊ปจำกัดจัดงานเทศกาลน้ำมันมเมล็ดชาพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาสัญจรครั้งที่5ช่วงบ่ายวันนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตรปทุมวันกรุงเทพมหานครดรสุเมตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเดมอ์กรุ๊ปจำกัดร่วมกันเปิดงานเทศกาลน้ำมันมเมล็ดชาพัดพัด มูลนิธิชัยพัฒนาสัญจรครั้งที่5ซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดชาการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สูงด้วยการปลูกต้นชานํามันและการฟื้นฟูป่าไม้นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันเมล็ดชาพัฒัด รวมทั้งผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลน,นิธิชัยพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและมีโอกาสเข้าถึงผลติตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นภายในงานจะแสดงอิทัศการการเดินทางของน้ำมันมเมล็ดชาจากสาธรารณรัฐประชาชนจีนสู่เทือกเขาสูงในประเทศไทยจนเกิดน้ำมันมเมล็ดชาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดําริของสมเด็จพระนิษิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2547การจำหน่ายน้ำมันเมล็ดชาพัดพัดและสินค้าพัดพัดในราคาพิเศษและการสาธิตการปรุงอาหารเมนูต่างๆโดยใช้น้ำมันเมล็ดชาจากเชฟที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศโดยงานดังกล่าวจัดไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2562 ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมม,มือสุท้านารรนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิพลเอกชวลิดยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยา และนางอารไทยสราการยงใจยุทธพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิตสะวะัสาเอกเอี่ยมสิน์สวัสดีค่ะ